You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. New Year, New You. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ New Year, New You Podcast กับจูนๆพัชชาพูนพิริยะค่ะรายการที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้ค่ะคนวิ่งกันบ้างหรือเปล่าคะจริงๆจูนก็วิ่งบ้างนะแม้ว่าช่วงนี้จะเวลาวิ่งน้อยลงแต่จูนรู้สึกว่ามันก็เป็นเทรนด์ช่วงนี้นะใครๆก็อยากจะหันมาวิ่งมากขึ้นใช่ไหมคะดีต่อสุขภาพแล้วก็เหมือนมีกิจกรรมยามว่างอีกอย่างนึงอ่ะเหมือนสร้างสังคมให้เราได้ด้วยสังคมคนวิ่งด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังมีหลายคนที่อยากวิ่งแต่ก็มีข้ออ้างนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดนะคะจูนก็เลยจะมาดูกันว่าข้ออ้างแต่ละอย่างเนี่ยจะมาทลายกันค่ะว่าจริงๆมันไม่ใช่ข้ออ้างคุณสามารถวิ่งได้จะได้เริ่มวิ่งในช่วงปีใหม่นี้พร้อมกันไปเลยค่ะข้ออ้างที่จูนมักจะเจอบ่อยๆข้อแรกก็คือไม่สนุกข้อที่2ก็คืออ้วนกลัวเจ็บเข่าข้อที่3ก็คือขี้เกียจตื่นเช้าหาเวลาวิ่งไม่ได้บ้างล่ะไม่ว่างวิ่งบ้างล่ะทำงานเยอะข้อที่4ก็คือไม่รู้จะไปวิ่งที่ไหนค่ะข้อที่5ก็คือไม่มีเพื่อนวิ่งแบบขี้เหงาอะไรเงี้ยกลัววิ่งคนเดียวแล้วจะดูเด๋อหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนี้ก็แอบสำคัญเหมือนกันอันนี้รู้สึกว่าเป็นข้ออ้างที่ตัวเองแอบคิดก็คือรองเท้าวิ่งมันชอบแพงอะรองเท้าดีๆคือบางคนบอกว่า 3-4 พันก็โอเคแล้วใช่ป่ะจริงๆมันมีแบบพวกที่บ้าวิ่งมากแล้วบอกว่าจริงๆรองเท้าวิ่งควรจะ 6,000 อัพด้วยซ้ำก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการวิ่งมันจำเป็นต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแก้ข้ออ้างแต่ละข้อให้ทุกคนหันมาวิ่งในช่วงปีใหม่นี้กันค่ะไปดูข้ออ้างข้อแรกเลยก็คือวิ่งยังไงให้สนุกเนาะจริงๆการวิ่งจนว่ามันก็สนุกอยู่แล้วนะมันอาจจะไม่เหมือนการออกกำลังกายอย่างอื่นที่เรามีคู่ต่อสู้ใช่ป่ะตีแบตแล้วฉันต้องเอาชนะมันเหมือนเล่นเกมอะแต่วิ่งมันคือการเล่นเกมเหมือนตัวเองการเอาชนะตัวเองให้ได้นี่แหละค่ะการวิ่งยังไงให้สนุกจูนแนะนำทิป4ข้อง่ายๆนะคะก็คือฟังพอดแคสต์ไปด้วยฟังเสียงจูนไปด้วยวิ่งไปด้วยนี่แหละจูนก็จะพูดว่า do it just do it ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะคะก็มีพอดแคสต์ทั้งแบบพอดแคสต์ไทยอย่างในของ The Standard ที่มีหลายรายการมากฟังเพลินๆวิ่งไปด้วยความยาวของพอดแคสต์ก็อาจจะทำให้เราแบบพอดีกับความยาวในการวิ่งป่ะบางรายการแล้วก็มีรายการพอดแคสต์ที่เป็นต่างประเทศก็มีก็วิ่งไปด้วยฝึกภาษาไปด้วยก็ได้นะคะถ้าเบื่อพอดแคสต์ก็ไปฟังเพลงก็ได้จริงๆอย่าง Spotify จูนแนะนำมากมันจะมีพาร์ทที่แบบ Spotify Running อ่ะคลิกเข้าไปใช่ป่ะพอกดเข้าไปตรงนั้นน่ะเขาจะให้เราลองวิ่งดูก่อนดูว่าสเต็ปการวิ่งเรามันประมาณเท่าไหร่แล้วเขาจะหาเพลงที่จังหวะตรงกับจังหวะการวิ่งของเราเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การวิ่งเรามันแบบสนุกมากเว้ยแล้วเราสามารถเลือกสไตล์เพลงได้ด้วยว่าฉันจะวิ่งจังหวะนี้แต่เป็นแนวเพลงป๊อปยุค90ฉันจะวิ่งจังหวะนี้แต่เป็นเพลงฮิตช่วงนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะหรือถ้าใครบอกว่าชอบวิ่งบนลู่ไม่ชอบวิ่งข้างนอกเนี่ยก็สะดวกเลยสามารถเปิดวิดีโอเปิดซีรีส์เปิดหนังดูไปด้วยเลยก็ได้นะคะหรือแบบรายการตาม YouTube อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็วิ่งไปด้วยดูไปด้วยตั้งมือถือเอาไว้ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ดูเพลินๆได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะทำให้การวิ่งสนุกขึ้นนะคะคือการใช้แอปพลิเคชันในการวิ่งด้วยค่ะอย่างแอปพลิเคชันที่คนฮิตใช้มากๆก็คือ Nike Run Club Nike บวก Run Club เนี่ยแหละมันจะเหมือนเป็นแบบแอปคล้ายๆกับแอปเล่นเกมมีมิชชั่นมีการแอดเฟรนมีการแบบว่าวิ่งเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองแล้วมีแบบเฟรมบอกให้ว่าวิ่งไปแล้วกี่กิโลนู่นนั่นนี่แชร์อวดเพื่อนได้อะไรแบบนี้นะคะคราวนี้การวิ่งของเรามันก็จะเริ่มสนุกละได้แชร์ให้เพื่อนดูได้แบบมีรูปว่าเฮ้ยฉันวิ่งวันนี้ได้เท่านี้แล้วนะพรุ่งนี้จะวิ่งได้ก็ลองดูนะคะการวิ่งสนุกแน่นอนสำหรับข้ออ้างข้อที่2ค่ะคนอ้วนเริ่มวิ่งยังไงถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบว่าอ้วนน้ำหนักมากแล้วก็วิ่งแล้วก็จะเหนื่อยง่ายนะคะก็มีข้อแนะนำประมาณนี้ก็คือไม่ต้องวิ่งค่ะไม่ต้องวิ่งก่อนแบบจริงจังซีเรียสเหมือนคนอื่นน่ะอย่าคิดว่าตัวเองต้องมาถึงปุ๊บวิ่งปุ๊บปั๊บได้แบบคนที่เขาโปรเลยก็เริ่มจากเดินก่อนก็ได้เดินไปเดินเดินเดินไปเรื่อยให้เก็บระยะทางเก็บเวลานะคะหรือว่าเดินเร็วก็ได้นะก็จะช่วยแบบเผาผลาญแคลอรี่ได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยวิ่งมาก2ก็คือเลือกรองเท้าวิ่งดีๆค่ะที่มีการซัพพอร์ตก็จะช่วยให้ไม่เจ็บเข่า3ถ้าวิ่งแล้วเจ็บเข่าจริงๆก็ลองออกกำลังกายแบบอื่นก่อนแล้วค่อยมาวิ่งนะคะเช่นปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำถ้าเป็นผู้หญิงก็ลองแบบซอฟๆอย่างพวกโยคะก่อนไหมนะคะก็ช่วยเหมือนแบบปรับร่างกายเราให้คุ้นกับสภาวะการเริ่มออกกำลังกายเนาะแล้วจริงการวิ่งนะคะจูนว่ามันต้องทำควบคู่ไปกับการลดน้ำหนักด้วยสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากอยู่แล้วอยากจะลองวิ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยลดน้ำหนักไปด้วยเลยอาจจะทำอย่างอื่นควบคู่เช่นดูแลอาหารที่เรากินควบคุมอาหารไปนะคะจะได้ทำให้วิ่งสะดวกขึ้นแถมน้ำหนักลดลงด้วย
ข้อต่อมาคนที่ชอบเถียงว่าไม่มีเวลาวิ่งเลยงานเยอะมากต่างๆนานานะคะที่แนะนำเขาแนะนำกันบ่อยๆคือวิ่งตอนเช้าใช่ป่ะเพราะว่าส่วนใหญ่วิ่งตอนเช้าแบบเฟรชนู่นนี่ก่อนออกไปทำงานแต่ถ้าเฮ้ยบ้านไกลที่ทำงานก็ไกลตื่นมาก็รถติดแล้วนู่นนี่ก็เปลี่ยนไปวิ่งตอนเย็นก็ได้นะคะวิ่งในหมู่บ้านก็ได้นะตอนค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาวิ่งอยู่คนเดียวก็เป็นส่วนตัวดีอย่างช่วงเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะต่อให้งานแบบว่าเยอะแค่ไหนนู่นนี่ก็ตัดเวลาออกมาแบ่งเวลาออกมาเลยว่าเดี๋ยวขอไปวิ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีสักชั่วโมงนึงก็ยังดีค่ะหรืออีกทีนึงคือหาวันเลยว่าเราอยากวิ่งเป็นประจำในช่วงวันไหนในแต่ละสัปดาห์นะคะเช่นดูว่าวันอังคารงานไม่ค่อยเยอะก็มาร์กเอาไว้เลยว่าวันอังคารจะเป็นวันวิ่งของเราเวลานี้เวลานี้แล้วก็ทำให้ติดเป็นนิสัยนะคะอย่างจูนช่วงแรกๆจูนก็เริ่มจากแบบอาทิตย์ละวันอะไรอย่างงี้ก่อนนะเอาที่ตัวเองไหวหลังๆก็พอโหลดแอป Nike มาก็จะทำตามโค้ชในแอปไปอะไรอย่างเงี้ยว่าวิ่งวันเว้นวันไหมสลับวันกันไหมแล้วเราก็หาเวลาว่างที่แบบจัดตารางเวลาแล้วว่าเทียบกับงานเราไม่ชนงานอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าอ่ะวิ่งปุ๊บทำงานเสร็จวันนี้ต้องไปวิ่งก็เกิดเป็นเหมือนตารางในหัวนะคะที่ทำให้เราสะดวกวิ่งมากขึ้นถ้าใครว่างวิ่งแค่เสาร์อาทิตย์จริงๆนะคะแบบ2วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆจูนว่ามันก็ไม่ได้น้อยไปนะเราก็ลองตั้งเอาไว้เลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราจะวิ่งได้ 2-3 โลนะเพราะฉะนั้นวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ขอเพิ่มเป็น5โลทำให้ตัวเองฟิตไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วถึงเราไม่ได้วิ่งเป็นประจำทุกวันแต่เราก็สามารถกลายเป็นคนวิ่งแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ด้วยค่ะข้อต่อมาคือคนที่ชอบอ้างว่าไม่รู้จะวิ่งที่ไหนนะคะหรือกำลังหาที่วิ่งอยู่เอาจริงทุกคนรู้แหละว่าใกล้บ้านสุดตรงไหนมันวิ่งได้จริงวิ่งหน้าบ้านมันก็ได้ไงหรือว่าในซอยบ้านหรือว่าที่ที่ใกล้ๆนะคะแล้วจูนแนะนำแล้วกันถ้าไม่สะดวกที่จะไปฟิตเนสหรือว่าวิ่งบนลู่ใช่ป่ะไม่อยากสมัครฟิตเนสที่โอเคมีสถานที่วิ่งอย่างชัดเจนก็จะมีที่วิ่งที่ใครๆก็สามารถไปวิ่งได้ค่ะอย่างที่ฮิตๆเลยในกรุงเทพก็จะมีสวนลุมจะเดินทางสะดวกรถไฟฟ้าก็ถึงนะคะมีเพื่อนวิ่งเต็มไปหมดเลยด้วยหรือว่าจะเป็นสวนจตุจากสวนรถไฟก็มีที่ให้วิ่งเหมือนกันถ้าเบื่อวิ่งสวนนะคะก็มันจะมีงานวิ่งเดี๋ยวนี้ที่จัดเยอะๆนะคะเป็นพวกแบบว่าแฟร์ขึ้นมาไปวิ่งมาราธอนด้วยกันทั้งระดับน้อยๆเริ่มแบบ5โลไปจนถึง10โล20โลอะไรไปก็กดไลค์เพจเอาไว้เลยนะคะจะมีเพจเดียวอยู่เสิร์ชเพจนี้ว่าวิ่งไหนดีค่ะก็จะเจอเพจนี้ที่รวบรวมงานวิ่งเกือบทั้งประเทศนะคะมาให้เราติดตามแล้วก็หาเวลาไปลงวิ่งตามงานนี้ได้ค่ะสำหรับใครที่วิ่งแล้วกลัวเหงานะคะจูนแนะนำวิธีการหาเพื่อนวิ่งค่ะอย่างที่บอกไปเนาะเราดาวน์โหลดแอปมาใช่ป่ะเวลาเราวิ่งเมื่อไหร่ก็แชร์ลง Facebook ไปเลยแชร์ผ่านแอป Nike ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบใครไม่มีแอปก็เนี่ยโพสต์ Facebook ตัวเองว่าวันนี้จะไปวิ่งใช่ป่ะเดี๋ยวจะมีคนตามมาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยวิ่งเหรอปกติวิ่งที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้แบบคอมมูนิตี้คนวิ่งเนี่ยมีเยอะมากนะคะแนะนำให้จอยกรุ๊ป 42.195k คลับค่ะเราจะไปมาราธอนด้วยกันมันไม่ใช่เพจมาราธอนอะไรจริงจังนะคะแต่ว่าจะมีแบบเพื่อนที่เขาวิ่งอยู่แล้วคนที่ชอบวิ่งอยู่แล้วเขาก็จะมาแชร์เรื่องราวดีๆกันในเพจนะคะหรือว่าอย่างบางคนที่เคยวิ่งมาตั้งแต่สมัยยังน้ำหนักเยอะอยู่ตอนหลังแบบประสบความสำเร็จทำได้เท่านี้เท่านี้เขาก็มาแชร์แบบว่าโปรเกรสกันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็มีเพื่อนวิ่งไปด้วยกันด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะมี running club ในบ้านเราเยอะมากที่แนะนำก็คือ NRC ค่ะเป็นอีเวนท์ที่วิ่งของ Nike เนี่ยแหละค่ะที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเรื่อยๆใครจะเข้าไปสมัครก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะพาไปวิ่งตามที่ต่างๆมีคนวิ่งนำหรือว่าจะวิ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเส้นทางวิ่งก็จะสนุกนะคะหรือถ้าใครที่ชอบเบียร์นะคะก็แนะนำเลยให้ไปที่ Mikeller Running Club ค่ะที่เอกมัยซอย10ค่ะวิธีการสมัครก็คือไปซื้อเสื้อวิ่งราคา 1,200 บาทนะคะแล้วเขาก็จะให้เราไปวิ่งทุกวันเสาร์แรกของเดือนวิ่งเสร็จปุ๊บมีกำลังใจปิดท้ายให้ด้วยเบียร์คราฟนะคะกินฟรีไปเลย1แก้วตลอดไปค่ะข้อสุดท้ายคือการหารองเท้าวิ่งที่ไม่แพงค่ะรองเท้าวิ่งอย่างที่บอกว่าเราเข้าใจว่ามันต้องแพงแบบ 5-6,000 ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันมีแหล่งอยู่ถ้าเราอยากได้รองเท้าวิ่งราคาถูกนะคะที่เซลเยอะแยะเลยพวกโชดีซีอันนี้ก็จะมีเซลเยอะมากหรืออีกที่นึงนะคะตามแบรนด์เลยทั้ง Nike Adidas เขาจะมีเอาเลทอยู่กระจายตามห้างต่างๆอย่างแถวบ้านจูนก็มีนะแบบ CDC อะไรอย่างเงี้ยก็จะมี Nike เอาเลทอยู่ก็สามารถไปดูรองเท้า Nike ที่รุ่นใหม่ก็มีแต่เขาแบบมาเซลราคาถูกมากๆได้นะคะหรือว่าถ้าให้นักวิ่งวงใน
ใครแนะนำเลยก็ต้องมีกรุ๊ปเนี่ยค่ะกรุ๊ปแบ่งปันให้เลยเอาไว้แลกเปลี่ยนซื้อขายอุปกรณ์วิ่งนะคะหรือว่าเพจชี้เป้ารีวิวขายอุปกรณ์วิ่งค่ะเรียกย่อๆว่าแบ่งปันกับชี้เป้าแบ่งปันเนี่ยจะเป็นคนวิ่งเอาของตัวเองมาขายเลยไม่เน้นกำไรราคาก็จะแบบมิตรภาพมากส่วนชี้เป้าก็ตามชื่อเลยค่ะเราจะชี้เป้าว่าเฮ้ยมีแหล่งเซลล์อยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะก็ตามไปดูได้ว่าเขาเซลล์ตรงไหนเซลล์อะไรบ้างนะคะซึ่งกรุ๊ปเหล่านี้ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้นะคะจะมีแอดมินที่มีคุณภาพซึ่งเขาก็เป็นคนวิ่งกันอยู่แล้วนึกออกปะฟังมาถึงตอนนี้นะคะจูนคิดว่าน่าจะขจัดแบบข้ออ้างต่างๆไปได้หมดแล้วนะรองเท้าวิ่งจริงๆก็ไม่ต้องมีแพงก็ได้ซื้อตอนเซลล์ก็ได้หาเพื่อนวิ่งก็มีเต็มไปหมดเลยตามโซเชียลมีเดียหรือว่าคลับของคนที่วิ่งเหมือนกันสถานที่วิ่งก็ตามนะคะจะวิ่งแถวบ้านก็ได้วิ่งฟิตเนสก็ได้หรือสวนที่เดินทางสะดวกก็มีเต็มกรุงเทพไปหมดหาเวลาวิ่งนะคะอย่างที่บอกจัดสรรเวลาตามความสะดวกของเรานี่แหละสุดท้ายเราก็จะได้เวลาวิ่งของตัวเองนะคะหรือว่าคนอ้วนก็อย่างที่บอกไม่ต้องวิ่งหักโหมเริ่มเดินก่อนก็ได้ถ้าใครอ้างว่าวิ่งยังไงให้สนุกกลัวไม่สนุกแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยค่ะหรือว่าระหว่างวิ่งเราจะฟังเพลงฟังพอดแคสต์ไปด้วยก็ได้ฟังตามนี้นะคะหลายๆคนน่าจะอยากหันมาวิ่งตามจูนบ้างแล้วเนาะนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะจูนมีแถมวิธีเริ่มวิ่งจากพี่หมีจิระณรงค์วงสุนทรด้วยนะคะพี่หมีเนี่ยเมื่อก่อนก็ตัวหมีเนาะไซส์ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็วิ่งจนหุ่นดีแล้วแถมวิ่งมาราธอนเป็นว่าเล่นเลยใครอยากฟังวิธีของพี่หมีไปฟังกันเลยค่ะถ้าเอาระดับ beginner เนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนำอันแรกก็คือเริ่มวิ่งด้วยตัวเองดีกว่าคืออย่าให้ใครชวนไปวิ่งคือถ้าเริ่มอยากวิ่งด้วยตัวเองอ่ะเราไปวิ่งวันนั้นเลยไม่ใช่แบบว่าวันนี้เพื่อนชวนไปวิ่งเราไปวิ่งแต่ว่าเฮ้ยวันนี้รู้สึกอยากวิ่งขอให้ลองออกไปวิ่งดูวันที่เราอยากอ่ะมันคือวันที่เราอยากเริ่มต้นเนี่ยด้วยตัวเองครับมันจะมีผลต่อวันต่อไปนะผมเชื่อนะพอหลังจากนั้นอ่ะก็อยากให้ฝืนหน่อยฝืนเรื่องอะไรก็ได้ต้องลองเองนะฝืนเท่าที่ตัวเองรู้ลิมิตนะครับฝืนตื่นฝืนแล้วแบบทำไปสักพักนึงมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางของมันเองโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ฝืนแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันก็จะเข้าหลุมของเราเองครับอ๋ออีกอย่างนึงเลยก็คือแบบถ้าเป็นไปได้ก็ลงงานวิ่งกันแหละทุกคนที่วิ่งแล้วบอกเหมือนกันหมดว่างานวิ่งมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบผลักดันเรามันมีเสน่ห์ของมันเองจริงงานวิ่งตอนนี้ก็มีให้เลือกเยอะมากนะมันก็จะมีวิ่งเทรลลองเปลี่ยนมันก็ทำให้เราไม่เบื่อคือถ้าเราวิ่งในเมืองทุกอาทิตย์มันก็จะแบบอ้าววิวเดิมอีกแล้วคือไปต่างจังหวัดมันเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยพยายามกระจายงานวิ่งรูปแบบวิ่งก็ลงงานวิ่งอ่ะช่วยได้เยอะจริงNew Year New You ได้ทุกวันตลอดเดือนมกราคมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก